ในผลการแข่งขันที่มันไม่โอเคแต่มันมีความโอเคอยู่ตรงจุดหนึ่งก็คืออย่างพี่เองเห็นแบงค์แต่เด็กๆมันคือความภาคภูมิใจของคนที่คุกคลีกับแบงค์นะฮะรู้สึกยังไงบ้างกับการทำประตูได้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับตื่นเต้นจริงๆมันควรจะได้ตั้งแต่เกมนัดที่แล้วนะเฉียดไปแต่นัดนี้ก็คือได้เลยใช่ครับใครจ่ายมาให้จำได้ไหมพีเตอร์ครับพีเตอร์นะใช่ครับนะครับแล้วก็ยิงไม่ได้จับเลยแต่ว่าเป็นเท้าซ้ายที่ถนัดใช่ครับผ่านมือพี่บอยชัดชัยด้วยใช่ครับดีใจนะครับดีใจนะครับแล้วทำไมไม่วิ่งไปเก็บลูกมาเล่นต่อล่ะครับจะวิ่งดีใจไปทำไมดีใจเกินนะคือถ้าบอลอะคาเดมี่เขาทำประตูแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่นี่คือชุดใหญ่แล้วเด็กที่แบบฝึกซ้อมกับทีมมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วมีโอกาสได้เล่นมันภูมิใจแล้วแหละแต่นี่ทำประตูได้ด้วยเนาะขนลุกไหมขนลุกมากครับแต่ก็ต้องเก็บบอลมาเล่นต่อครับบรรยากาศในทีมพี่ๆเป็นไงบ้างก็เขาก็ยินดีด้วยทุกคนเลยครับเล่นดีนะเดี๋ยวไปแก้ไขกันใหม่นะครับฝากอะไรถึงกองเชียร์มีคนชมปุรเชษฐ์เยอะมากก็แบบขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบคอยให้หลังใจที่ชื่นชมครับขอบคุณครับพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดแค่นี้นะครับแบงค์โอเคครับสวัสดีครับรางวัลสำหรับคนที่ยิงประตูได้ฮะ1 กล่อง